ในสมัยพุทธกาลณกระท่อมกลางป่าแห่งหนึ่งในขณะที่พระอนุรุทธะเถระได้เข้าสมาธิเพื่อตรวจดูโลกธาตุด้วยตาทิพย์ท่านก็ได้เห็นสุมนะเศรษฐีที่เคยเป็นสหายกันซึ่งในอดีตชาตินั้นตัวท่านเองก็เคยเป็นคนทำงานรับใช้ให้กับสุมนะเศรษฐีชาติปัจจุบันท่านเศรษฐีได้มาเกิดเป็นจุลสุมนะในวัย7 ขวบเป็นบุตรชายคนที่2ของอุบาสกที่ชื่อมหามุนดะผู้เป็นโยมอุปถากของท่านเมื่อพระอนุรุทธะเถระออกจากสมาธิท่านก็เหาะขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อไปยังบ้านของมหามุนดะในทันทีเมื่อไปถึงบ้านของมหามุนดะท่านก็ได้จำพรรษาอยู่ในบ้านเป็นเวลา3 เดือนเพื่อรอเวลาที่จะขอจุลสุมนะมาบวชเป็นสามเณรขณะที่ใบมีดโกนกำลังจรดลงบนเส้นผมจุลสุมนะก็เห็นถึงความไม่เที่ยงของสังขารเมื่อปลงผมเสร็จก็สามารถบรรลุอรหันต์ในทันทีหลังจากนั้นสุมนะสามเณรก็ได้ลาครอบครัวและติดตามพระอนุรุทธะกลับไปยังพระอารามอยู่มาวันหนึ่งขณะที่พระอนุรุทธะเดินจงกรมอยู่นั้นโรคลมก็ได้กำเริบขึ้นทำให้ท่านปวดท้องอย่างรุนแรงจนเดินต่อไม่ไหวเมื่อสุมนะสามเณรได้รู้ว่าท่านปวดท้องจึงขออาสาไปตักน้ำจากสระอโนดาตที่อยู่ไกลถึงป่าหิมพานต์แล้วก็รีบคว้าคนโทเหาะไปในทันทีที่สระอโนดาตปัณณกะนาคราชกำลังเล่นน้ำอยู่ก็หันไปเห็นสามเณรโอ้สามเณรน้อยมีคิดจะมาเอาน้ำสินะถ้าเอาไปได้ก็ลองดูสิเจ้าจะต้องได้รู้ฤทธิ์เดชของข้ายังไงยังอยากจะลองดีอีกไหมท่านพญานาคราชเราแค่ต้องการน้ำไปรักษาพระอาจารย์ที่กำลังป่วยอยู่ท่านอย่าขวางเราเลยนะไม่นี่มันสระของข้าสุมนะสามเณรรู้ทันทีว่าพญานาคราชคงจะไม่ยอมให้น้ำง่ายๆเป็นแน่สามเณรจึงตัดสินใจไปอัญเชิญเหล่าเทวดาทุกชั้นฟ้านับตั้งแต่อากาศเทวาไปจนถึงพรหมโลกให้มาเป็นสักขีพยานแล้วพญานาคราชก็แผ่พังพานกรุงสระอโนดาตไว้ทั้งหมดส่วนสามเณรก็ขยายร่างแปลงกายเป็นพรหมใหญ่กว่าพญานาคราชหลายเท่าสามเณรในร่างพรหมได้เหยียบลงบนพังพานของพญานาคราชและเมื่อยกเท้าขึ้นน้ำในสระอโนดาตก็พุ่งสวนขึ้นมาเป็นลำสูงเท่าลำตาลหมุนเป็นเกลียวน้ำที่สวยงามสามเณรจึงรองน้ำที่พุ่งขึ้นมาจนเต็มคนโถเมื่อได้น้ำแล้วจึงเหาะกลับมา
โดยมีพญานาคราชแปลงกายเป็นมนุษย์เหาะตามกลับมาด้วยเมื่อพระอนุรุทธะได้ดื่มน้ำอโนดาตก็หายจากอาการปวดท้องในทันทีแล้วหันไปกล่าวกับพญานาคราชว่ามหานาคราชท่านสู้สุมนะสามเณรไม่ได้หรอกเพราะสามเณรผู้นี้มีอานุภาพมากกว่าท่านหลายเท่านักท่านจงกลับไปเสียเถิดแท้จริงแล้วนาคราชนั้นรู้ซึ้งถึงอนุภาพของสามเณรดีแล้วเหตุที่เหาะตามมาเพราะอับอายเหล่าเทวดาจนไม่สามารถอยู่ที่สระอโนดาตต่อไปได้อีกนั่นเองสุมนะสามเณรแม้จะเป็นพระอรหันต์แต่ท่านก็มีความกตัญญูตั้งใจอุปถากพระอาจารย์ความกตัญญูของสามเณรนี้แม้เทวดาก็สรรเสริญไปทั่วทั้งจักรวาลสามเณรที่มาบวชในครั้งนี้เป็นผู้ที่มีบุญมากๆมีดวงปัญญาและมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่เพราะเป็นผู้ที่ไม่ติดอะไรเลยเช่นไม่ติดเกมไม่ติดโลกโซเชียลและไม่ติดการเที่ยวเล่นซึ่งแต่เดิมก็อาจจะเคยติดในเรื่องเหล่านี้มาก่อนแต่ตอนนี้ได้ขว้างทิ้งแล้วก็วิ่งเข้าวัดมาบวชซึ่งชีวิตการบวชนั้นเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์และสูงส่งเฉพาะผู้มีบุญเท่านั้นเพราะเป็นเทือกเขาเหล่ากอของสมณะและได้มาใกล้ชิดกับพระรัตนตรัยอีกทั้งยังได้มาศึกษาความรู้อันยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีไอดอล14สามเณรอรหันต์เป็นต้นแบบให้ศึกษาและดำเนินรอยตามคืออย่างน้อยก็ให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวแล้วก็มีธรรมะเอาไว้สอนตนเองและสามารถแนะนำผู้อื่นได้และที่สำคัญคือมีความรักหวงแหนและพร้อมที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่ผืนแผ่นดินนี้ไปตลอดกาลนาน